วันนี้มีเรื่องราวน่ารักน่ารักของชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยแต่แล้วเขาก็ได้พบกับสามีคนไทยค่ะน่ารักมากๆมาดูนะเธอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าฉันได้พบกับสามีคนไทยของฉันได้ยังไงคุณเชื่อในความรักไหมการที่แบบตกหลุมรักตั้งแต่ได้สบตาครั้งแรกอะโอ้โห love at first sight ฉันไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์นั้นน่ะจะเกิดขึ้นกับฉันเดี๋ยวขอเล่าก่อนนะฉันจะขอบอกเลยว่าตอนที่ฉันมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยฉันไม่ได้มองหาความรักเลยและผู้ชายคนนี้ก็ปรากฏตัวต่อหน้าฉันซึ่งครีเอเตอร์ท่านนี้ก็ได้แนะนำตัวค่ะว่าเธอชื่อแมรี่เป็นคนอเมริกันที่ตอนนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา11ปีแล้วนะจ๊ะเธอบอกว่านี่คือเรื่องราวความจริงในชีวิตของฉันการที่ได้พบแล้วก็ได้ตกหลุมรักกับผู้ชายคนไทยซึ่งเป็นสามีของฉันเองแล้วทุกๆอย่างในชีวิตของฉันก็เปลี่ยนแปลงไปในทันทีเธอรู้ไหมว่าปกติเนี่ยผู้หญิงต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองเป็นระยะเวลาหนึ่งคุณก็รู้ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายเขาจะไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเวลาผู้ชายต่างชาติมาเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะมามองหาผู้หญิงคนไทยใช่ไหมฉันพูดจริงๆเลยนะแต่สำหรับตัวฉันเองเนี่ยตอนที่ฉันมาเมืองไทยฉันมาแบบกระเป๋าใบเดียวเลยนะแบ็คแพ็คมาเลยซึ่งจุดประสงค์ตอนนั้นที่มาไทยเนี่ยฉันแค่วางแผนเอาไว้ว่าฉันอยากจะมาผจญภัยแล้วก็ท่องเที่ยวในเมืองไทยฉันสาบานเลยว่าฉันไม่ได้มามองหาผู้ชายเลยนะฉันแค่อยากจะมาปาร์ตี้ที่นี่มารับประทานอาหารอร่อยๆแล้วก็มาหาความสนุกสนานให้กับชีวิตตัวเองก็จะย้อนไปตอนที่เราพบกันนะในปี2013ฉันได้ไปเที่ยวที่เกาะเสม็ดซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าฉันไม่ได้มีแพลนว่าจะไปเที่ยวเกาะเสม็ดเลยจริงๆเราจะไปเที่ยวที่อื่นแต่ว่าเพื่อนๆของฉันน่ะบอกว่าต้องไปเที่ยวที่นี่นะไปเถอะเกาะเสม็ดเนี่ยสวยมากๆเป็นเกาะที่แบบ Amazing มีอะไรให้ทำเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฉันก็เลยแบบว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากไปแต่ก็บอกเพื่อนของฉันว่าโอเคไปที่เกาะเสม็ดก็ได้โดยแมรี่ก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าบังกะโลที่เธอพักอยู่เนี่ยมีบาร์อยู่บริเวณหน้าชายหาดที่เธอพักอยู่แล้วก็บาร์เนี่ยจะเปิดเพลงตลอดทั้งคืนเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ5โมงเย็นซึ่งที่พักที่นั่นเนี่ย Amazing มากที่พักบังกะโลถูกจองเต็มทั้งหมดซึ่งวันนั้นเป็นวันที่30ธันวาคมบรรยากาศที่นั่นดีมากในช่วงตอนเย็นใกล้พระอาทิตย์ตกท้องฟ้านั้นเต็มไปด้วยสีชมพูบรรยากาศนั้นดีมากๆมีเพลงเพราะๆทำให้ฉันรู้สึกว่าแบบสถานที่ที่ชายหาดแห่งนี้คือชักดีเหลือเกินทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าสัมผัสกับอากาศอะไรได้ทั้งหมดเลยฉันรู้สึกชอบมากๆหลังจากนั้นฉันก็กำลังจะเดินขึ้นบันไดกลับไปบังกะโลที่ฉันพักอยู่แล้วก็รู้ไหมฉันเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหดูท่าทางเขาชวนฝันซะเหลือเกินฉันไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเขามาปรากฏตัวตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยฉันแบบรู้สึกบอกไม่ถูกเลยอะแต่ก็เหมือนกับว่าฉันมาพบเขาเพื่อสิ่งนี้แหละแล้วก็เขาเหมือนกับว่ากำลังยืนพิงกำแพงหรือว่าพิงบังกะโลอะไรสักอย่างจำไม่ค่อยชัดและเขากำลังเหมือนกับว่ามองไปที่ทะเลชมบรรยากาศและฉันก็เลยอยู่ดีฉันก็คิดเองว่าเออฉันไม่สนใจหรอกนะว่าคนนั้นน่ะเขาเป็นใครแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะรู้จักชื่อของเขาอ่ะจริงๆฉันก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยนะแต่ว่าพอไม่รู้ความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงฉันยังคิดอยู่ในสมองของฉันเลยว่าเอ้ยนี่มันป้าไปหรือเปล่าเนี่ยฉันจะไปอยากรู้ชื่อคนอื่นไปทำไมเนี่ยแล้วก็เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมในคืนนั้นนะฉันเห็นผู้ชายคนนี้อยู่ที่บาร์แล้วฉันก็แบบว่าฉันชอบแบบเนี้ยฉันก็เลยคิดว่าฉันจะต้องไปเซย์เฮลโลกับเขาสักหน่อยหลังจากนั้นฉันก็เลยเดินมุ่งตรงไปที่เขาเลยนะแล้วฉันก็ยื่นมือเช็คแฮนด์แล้วก็พูดคำว่าสวัสดีฉันเห็นว่าคุณน่ะเช็คอินอยู่ห้องข้างๆฉันเลยนะเขาก็เลยตอบว่าแบบใช่ฉันก็สังเกตเห็นแบบนั้นเหมือนกันและหลังจากนั้นเราก็เลยไปเดินเล่นที่ชายหาดด้วยกันเพราะว่าบาร์บริเวณหน้าชายหาดที่บังกะโลเราอยู่เนี่ยเสียงดังมากเราก็เลยไปเดินเล่นที่ชายหาดตลอดทั้งคืนคิดดูสิเราแบบว่าคุยกันแล้วเราก็เหมือนกับว่าชอบดนตรีเหมือนกันคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็คุยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆเหมือนกับว่าเรามีความชอบอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันซึ่งคืนนั้นเนี่ยเป็นวันที่30ธันวาคมเป็นวัน New Year Eve ก็มีคนแบบว่าจุดพลุเล่นไฟอะไรกันมากมายเลยบนชายหาดมีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีเสียงดนตรีแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเราตอนนั้นคือเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆและแล้วเราทั้งสองก็จูบกัน
และแล้ววันรุ่งขึ้นฉันก็จะต้องไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าเขาอ่ะจะอยู่ที่เกาะเสม็ดต่อฉันไม่คิดเลยนะว่าผู้ชายคนนี้จะขอเบอร์โทรศัพท์ของฉันเพื่อเอาไว้ติดต่อกันตอนแรกฉันยังคิดเลยว่าฉันจะขอเบอร์โทรศัพท์เขาอยู่เนี่ยและหลังจากนั้นฉันก็ให้เบอร์โทรศัพท์เขาไปโดยที่ฉันไม่ต้องลังเลเลยและหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็โทรมาหาฉันทุกวันเลยมาถามฉันว่าเป็นยังไงบ้างไปถึงที่พักดีแล้วหรือยังสบายดีไหมคุณปลอดภัยหรือเปล่าซึ่งฉันบอกตามตรงนะประสบการณ์ที่ฉันเจอกับผู้ชายอเมริกันเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเอาแต่นั่งเล่นเกมไปวันๆไม่ค่อยสนใจซึ่งผู้ชายคนนี้ที่ฉันเจอเขาไม่เหมือนกับคนอื่นที่ฉันเคยรู้จักเวลาฉันคุยกับเขาฉันรู้สึกแบบสดชื่นแล้วก็มีความสุขมากตอนนั้นนะเขาถามฉันว่าแบบเราจะไปกินซูชิกันไหมนั่นเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมากมีวันหนึ่งฉันได้ไปนั่งอยู่ในบ้านของเขาแล้วก็แบบแหมแมรี่เขาเล่าด้วยอาการที่แบบหัวเราะแล้วก็เอามือไก่หน้าผากด้วยนะเขาบอกว่าอ่ะถ้าพวกคุณอยากรู้เรื่องของฉันเพิ่มเติมแล้วก็ตอนเนี้ยฉันอยู่ในเมืองไทยฉันอยู่เมืองไทยยังไงฉันอยู่ในเมืองไทยแล้วเป็นยังไงบ้างมาติดตามฉันได้นะเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งหมดเลยซึ่งเธอก็ได้ทำคลิปอื่นด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยเหตุผลที่ฉันชอบอาศัยอยู่ในเมืองไทยฉันเป็นคนอเมริกันนะแต่ว่าฉันอยู่ในเมืองไทยนี่แหละเหตุผลที่ฉันรักเมืองไทยอันดับแรกก็คือเรื่องอาหารนี่แหละอาหารไทยเนี่ย Amazing จริงๆนะมีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นเลยและเหตุผลข้อที่2ก็คือสามีของฉันเป็นคนไทยและเขาก็มีอาชีพอยู่ในเมืองไทยมาเป็น10ปีแล้วซึ่งตอนนี้เรามีลูก2คนส่วนเหตุผลถัดมาก็คือตอนเนี้ยในเมืองไทยมีค่าครองชีพที่เรียกว่าอยู่ได้สบายๆประหยัดก็ได้หรือว่าอยากใช้จ่ายอะไรก็สามารถวางแผนได้และเราก็มีบ้านหลังที่2ของเราซื้อบ้านด้วยเงินสดซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดฉันอายุเท่านี้แล้วอาศัยอยู่ในอเมริกาฉันจะไม่สามารถมีบ้านของฉันได้อย่างแน่นอนและเหตุผลข้อที่4ก็คือฉันสามารถมีเพื่อนได้จากทุกๆมุมโลกเลยเพราะอะไรรู้ไหมลูกๆของเราไปโรงเรียนซึ่งเด็กในโรงเรียนเนี่ยมีจากฮอลแลนด์บราซิลไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีโปรตุเกสเยอรมันทุกๆอย่างเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับพวกเราที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างมีชาวต่างชาติมากมายมาอาศัยอยู่ในเมืองไทยและเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ฉันชอบเมืองไทยนั่นก็เพราะว่าความปลอดภัยนี่แหละตอนนี้ฉันก็ยังไม่สามารถที่จะบอกทุกๆคนได้นะว่าปลอดภัยขนาดไหนแต่สำหรับฉันเองเวลาฉันไปส่งลูกๆที่โรงเรียนทุกวันฉันไม่เคยมีความกังวลหรือว่ากังวลเรื่องอะไรเลยเวลาฉันกับลูกๆอยู่ในเมืองไทยเนี่ยฉันยอมรับว่ารู้สึกดีจริงๆยกตัวอย่างเวลาฉันไปรับลูกๆของฉันลูกของฉันจะอยู่ที่เดิมในสถานที่ที่จะต้องไปรับลูกฉันคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะซึ่งถ้าเกิดอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยโดยมีต่างชาติหลายๆคนนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในคลิปวิดีโอของเธอค่ะบอกว่าฉันรู้สึกดีใจมากๆเลยนะที่เห็นคุณเป็นแบบนี้ตอนแรกฉันดูคลิปนี้ฉันนึกว่ากำลังดูภาพยนตร์อยู่เหมือนกับว่าแสดงโดยนักแสดงออสการ์ชื่อดังคู่กับนักแสดงไทยที่หล่อเหลาเลยอะซึ่งแมรี่เธอก็มาตอบนะคะว่าโอ้ my god น่ารักที่สุดแล้วก็มีคอมเมนต์จากต่างชาติอีกคนนึงค่ะใช้ชื่อว่าวิกตอเรียบอกว่าครั้งแรกที่ฉันเห็นสามีของฉันรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นผู้ชายที่ฉันจะแต่งงานด้วยฉันไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นในชีวิตเลยนี่แหละเป็น love at first sight ฉันเห็นเขาครั้งแรกฉันก็ตกหลุมรักเขาเลยเหตุการณ์แบบนี้เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่สุดและคอมเมนต์จากต่างชาติอีกคนนึงใช้ชื่อว่าเฮเลนค่ะเธอบอกว่าฉันตกหลุมรักกับแฟนของฉันพวกเรารักกันหลังจากที่เราไปทำงานในที่เดียวกันและมีคอมเมนต์จากชาวต่างชาติอีกคนนึงค่ะชื่อว่าเฮฟี่เธอบอกว่าเป็นเรื่องที่หวานจังเลยนะเป็นความหวังสำหรับฉันเลยฉันยังไม่เคยไปเที่ยวเมืองไทยหรอกนะแต่ฉันคิดว่าพอฉันเห็นเรื่องเนี้ยฉันอยากจะไปเที่ยวเมืองไทยบ้างจังบางคอมเมนต์ค่ะเป็นต่างชาติใช้ชื่อว่าโนอาเขาบอกว่าโอ้ my god ฉันได้ยินเรื่องความรักของเธอแล้วฉันเห็นคำว่ารักเนี่ยส่งผ่านดวงตาของคุณเลยนะฉันชอบเรื่องแบบนี้มากๆและมีอีกคอมเมนต์นึงค่ะเป็นชาวต่างชาติใช้ชื่อว่าดอมพีเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่โรแมนติกมากๆเลยสำหรับฉันขอบคุณนะที่แชร์ให้ฟังซึ่งเจ้าของคลิปก็ได้มาตอบด้วยรูปหัวใจสีชมพูหวานแหววสี่ดวงเลยค่ะ